ชื่อในข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายอิชิสไตล์ประจำวันที่1กุมภาพันธ์2567โดยชายผู้บังคับร่างฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้กันดีครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงวันนี้แข้งไทยไม่เคยเจอแบบนี้นะเผยช็อตวินาทีสิ่งที่ทางอิชิได้พูดกับนักเตะไทยในห้องแต่งตัวหลังร่วม16ทีมเอเชียในครั้งนี้โดยคำพูดสุดกินใจนะฮะเมื่อทางทัพช้างศึกทีมชาติไทยภายใต้การนำทัพของกุนซือญี่ปุ่นมาสึตะอิชิอิสร้างผลงานกระหึ่มเอเชียดวลทีมแข่งของเอเชียกลางอุซเบกิสถานท็อปอันดับที่8ของทวีปเอเชียได้อย่างไม่มีเกรงกลัวน่าเสียดายที่สุดท้ายแล้วพลาดไปในรอบ16ทีมสุดท้ายเอเชียนคัพ2023ที่ประเทศกาตาร์โดยได้มีการเปิดเผยคลิปวินาทีที่ทรงหรือว่าสิ่งที่ทางมาสึตะอิชิอินะฮะได้พูดกับทางนักเตะทีมชาติไทยในห้องแต่งตัวหลังร่วงตกรอบ16ทีมเอเชียหลังจากนี้ไปทุกคนจะกลับไปที่สโมสรฟุตบอลไทยลีกก็จะกลับมาเตะกันอีกครั้งสิ่งแรกที่ดีใจก็คือทุกคนไม่มีใครได้รับอาการบาดเจ็บและก็พร้อมกลับไปลงเล่นกับสโมสรทุกคนซึ่งมาจากทีมงานสตาฟโค้ชทุกคนที่ช่วยดูแลกันเป็นอย่างดีรวมถึงตัวทั้งพวกเราด้วยที่ดูแลกันเองดีด้วยนะครับทำให้ไม่เกิดอาการบาดเจ็บจากทัวร์นาเมนต์ในครั้งนี้พอทุกคนกลับไปที่สโมสรก็ไปสื่อสารกับโค้ชและก็ผู้บริหารของทีมตัวเองเพราะคงไม่สามารถจะไปพบด้วยตัวเองได้จากนี้ไปผมก็จะไปดูพวกเราซ้อมพวกเราทำการแข่งขันเท่าที่จะเป็นไปได้และก็จะไปดูตลอดนี่คือการคุมซ้อมคุมทีมชาติครั้งแรกของผมและพวกคุณก็คือนักเตะกลุ่มแรกที่ผมทำงานด้วยจากนี้ไปมันจะมีนักเตะทีมชาติเพิ่มขึ้นอีกจากนี้มีการเปลี่ยนแปลงมีการผ่องถ่ายแต่สำหรับพวกเราทั้ง26คนผมจะติดตามพวกคุณตลอดรวมทั้งนักเตะที่เล่นอยู่ต่างแดนด้วยผมก็จะดูตลอดนะตอนนี้เราก้าวขึ้นมาอยู่ระดับนี้แล้วกลับไปไทยลีกเราเองนั้นก็พยายามที่จะก้าวขึ้นให้สูงกว่านี้พยายามอัพเลเวลตัวเองให้ขึ้นมาเรื่อยๆครับทุกสิ่งทุกอย่างนั้นสามารถพัฒนาขึ้นมาด้วยตัวเองได้สนามที่เราเล่นในวันนี้เป็นสนามที่ใช้แข่งขันฟุตบอลโลกที่ผ่านมาผมต้องการที่ว่าสนามต่อไปไม่ใช่สนามแห่งนี้แต่เรานั้นมีโอกาสที่จะไปฟุตบอลโลกได้ดังนั้นพยายามทำให้ได้ชนะและมีความสุขมันแล้วไปด้วยกันสู้ไปด้วยกันทุกคนขอบคุณทุกคนที่ช่วยงานในครั้งนี้ขอบคุณเป็นอย่างมากครับสำหรับโปรแกรมหน้าต่อไปนะผมทางมาสึตะอิชิหัวหน้าโค้ชชาวญี่ปุ่นมีคิวนำทัพช้างศึกทีมชาติไทยเจองานใหญ่ในศึกฟุตบอลโลกปี2026รอบคัดเลือกพบทีมชาติเกาหลีใต้ทีมแข่งเอไอท็อปเอเชียอันดับที่13ของโลกนะฮะโดยนัดแรกเนี่ยเยือนเกาหลีใต้ในวันที่21มีนาคมนัดที่2ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานวันที่26มีนาคมนั่นเองนะเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเช่นครับอะไรยังไงเอเลียชโดเราะจารึกประวัติศาสตร์หน้าใหม่แข้งไทยคนแรกในศึกเอเชียนคัพโดยควันหลงหลังจากที่ทางทัพช้างศึกทีมชาติไทยภายใต้การนำทัพของกุนซือญี่ปุ่นมาสึตะอิชิอิสร้างผลงานกระหึ่มเอเชียดวลเดือดทีมแกร่งเอเชียกลางอุซเบกิสถานได้อย่างไม่เป็นรองใครน่าเสียดายที่สุดท้ายแล้วพลาดท่าพ่ายไปในรอบ16ทีมสุดท้ายเอเชียนคัพ2023ที่ประเทศกาตาร์ปรากฏว่าทางเอเรียชโดเราะนะฮะประกันหลังเจ้าของสูงเกือบ2เมตรจารึกประวัติศาสตร์เป็นนักเตะไทยคนแรกที่มีการชนะดวลตัวต่อตัวได้มากที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ทีมชาติไทยจากการที่ลงสนามในแมตช์เดียวด้วยการดวลตัวต่อตัวชนะ11ครั้งจากทั้งหมด12ครั้งด้วยการคิดเป็นอัตราความสำเร็จในการดวลตัวต่อตัวชนะอยู่ที่91.7% ในครั้งนี้เป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันแล้วกันนะครับผมถือว่าไม่ธรรมดานะนักเตะแต่ละคนในครั้งนี้ของเราเสียดายที่ทางเอเดชโดรอนั้นหม่งพลาดไป2ครั้งนะฮะในศึกเอเชียนคัพในครั้งนี้ถ้าเข้าทั้ง2ครั้งนั้นผมว่างานนี้ไทยนะฮะมีคะแนนพุ่งปี๊ดเลยนะผมบอกได้เลยแล้วก็มีโอกาสเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในครั้งนี้ต่อไปก็ไม่เป็นไรครับถือว่าทำเต็มที่ที่สุดแล้วเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับเปิดชื่อแข้งทีมชาติไทยที่ไม่ลงสนามแม้แต่วินาทีเดียวกับทางเอเชียนคัพ2023โดยการที่ทัพช้างศึกทีมชาติไทยภายใต้การนำทัพของกุนซือญี่ปุ่นมาสึตะอิชิอินะฮะสร้างผลงานกระหึ่มเอเชียดวลเดือดทีมแกร่งเอเชียกลางอุซเบกิสถานได้อย่างไม่เป็นรองใครน่าเสียดายที่สุดท้ายแล้วพลาดท่าพ่ายร่วงตกรอบ16ทีมสุดท้ายปิดฉากเอเชียนคัพ2023ที่ประเทศกาตาร์เป็นที่เรียบร้อยซึ่งการแข่งขันรายการถ้วยใหญ่สุดของทวีปเอเชียในครั้งนี้อิชิอิคนนี้ก็หัวหน้าโค้ชญี่ปุ่นส่งรายชื่อเข้าร่วมการแข่งขัน26คนด้วยกัน
โดยแต่ละคนนัดส่งชื่อร่วมกันแข่งขันทั้งหมด23รายชื่อซึ่งการแข่งขันทั้งทัวร์นาเมนต์ตลอด4เกมที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าอิชิอิเลือกใช้ผู้เล่นลงสนามทั้งสิ้น25คนด้วยกันโดยศิวรักษ์เทศสูงเนินได้ด่านจากทางบุรีรัมย์กลายเป็นนักเตะเพียงคนเดียวที่ไม่ได้ลงสัมผัสสนามแม้แต่วินาทีเดียวในครั้งนี้โดยทั้งนี้นายด่านในวัย39ปีจากทางบุรีรัมย์จะไม่ได้ลงไปสัมผัสเกมเลยแม้แต่วินาทีเดียวแต่เชื่อได้เลยว่าการที่ทางบาสตาอิชิเลือกที่จะใส่ชื่อเขาเข้ามาสู่ทีมในครั้งนี้ด้วยประสบการณ์ของศิวรักษ์เทพสูงเดินย่อมมีส่วนสำคัญกับทีมและระหว่างซ้อมเก็บตัวตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ในครั้งนี้อย่างแน่นอนนะเป็นว่างานนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการร่วมด้วยช่วยกันนะฮะแม้จะไม่ได้ลงในครั้งนี้ก็ให้น้องๆลงไปเดี๋ยวครั้งหน้าค่อยว่ากันนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับถึงแพ้แต่ว่าใจฟูนะเสียดายแต่ไม่เสียใจช้างศึกมีความหวังในวันที่แพ้แม้ว่าการพ่ายแพ้ในเกมกับทางทีมชาติอุซเบกิสถานทำให้พวกเรานั้นถูกหยุดไว้เพียงแค่รอบ16ทีมสุดท้ายแต่เชื่อได้เลยว่า4เกมที่ผ่านมาของทีมชาติไทยชนะใจแฟนบอลหลายคนได้อย่างแน่นอนเพราะหากย้อนไปก่อนจะเริ่มต้นรายการนี้ทัพช้างศึกโดนตั้งคำถามเอาไว้เยอะและหลายคนเองก็ไม่เชื่อว่าจะผ่านมาไกลเกินรอบแบ่งกลุ่มที่ต้องเจอกับทีมระดับท็อป100ของโลกโดยทีมชาติซาอุดิอาระเบียอันดับที่56ของโลกทีมชาติโอมานอันดับที่74ของโลกทีมชาติคีร์กีสสถานอันดับที่98ของโลกทีมชาติไทยอันดับที่113ของโลกถึงอย่างไรก็ตามเราสามารถผ่านมาได้ด้วยการเป็นรองแชมป์กลุ่มชนะ1เสมอ2ยิงไป2ประตูเสียไป0เกินความคาดหมายไปเยอะซึ่งแรกและกับทางอุซเบกทีมชาติไทยก็ต้องเจอกับคู่ปรับที่อยู่สูงถึงอันดับที่68ของโลกแถมผลงานของพวกเขายังไร้พ่ายในรอบแบ่งกลุ่มได้เช่นเดียวกันเสมอซีเรีย 0-0 ชนะอินเดียไป 3-0 เสมอออสเตรเลียไป 1-1 ซึ่งแน่นอนว่าทุกสำนักข่าวยังมองว่าไทยเป็นรองหลายช่วงตัวแต่รูปเกมแสดงให้เห็นแล้วว่าเรานั้นสู้ได้และเราสู้แบบมีวินัยถึงแม้ว่าจะมีดราม่าตัวผู้เล่นที่ถูกจัดทับลงไปแต่หลังจบเกมไม่มีอะไรต้องคาใจสถิติในการยิงอุซเบก13ครั้งไทย8ครั้งยิงเข้ากรอบอุซเบก5ไทย3ครองบอลอุซเบก 44% ไทย 56% ผ่านบอลอุซเบก485ครั้งไทย601ครั้งความแม่นยำอุซเบก 77% ไทย 80% เตะมุมอุซเบก4ไทย6ซึ่งมีเพียงแค่โอกาสในการยิงและผลการแข่งขันที่เราเป็นรองแต่การเจอกับทีมที่อันดับโลกต่างกันเกือบเท่าตัวทว่าสามารถครองเกมต่อสู้และก็แพ้ไปแบบบิดเบียดแสดงให้เห็นแล้วว่าเรานั้นพอจะยกระดับขึ้นมาเทียบเท่ากับพวกเขาได้โดยเฉพาะเวลาของมาซาอิชิอิกุนซือชาวญี่ปุ่นเตรียมทีมลุยรายการเอเชียนคัพ2023เพียงไม่ถึงเดือนแต่ทำออกมาได้อย่างน่าพอใจต่อจากนี้ไปมีเวลาปรับทัพแบบเต็มๆนะฮะก่อนโปรแกรมโหดๆนั้นรออยู่ฟุตบอลโลกปี2026โซนเอเชียรอบคัดเลือกรอบ2กรุ๊ป4ที่มีทีมชาติไทยเกาหลีใต้จีนและก็สิงคโปร์คือโปรแกรมที่แฟนบอลตั้งความหวังว่าประเทศนั้นจะพลิกสถานการณ์ในยุคของกุนซือเลือดซามูไรบูแมตช์แรกแพ้จีน 1-2 ยุคมาโน่โปรกิ้งแมตช์ที่2ชนะสิงคโปร์ 3-1 ยุคกุนซือมาโน่แมตช์ที่3ยังไม่มีแมตช์ที่4ยังไม่เริ่มแมตช์ที่5อีกไกลและแมตช์ที่6เตรียมตัวได้เลยทุกนัดต่อจากนี้ไปแทบจะเป็นการชี้ชะตาการลุ้นเข้ารอบให้ลึกที่สุดในศึกฟุตบอลโลกโดยจะมีเวลาให้อิชิอิอีกประมาณราว2เดือนหากต่อยอดได้จากผลงานในประการนี้ถือว่าเรายังคงมีความหวังสุดท้ายแล้วการพ่ายแพ้อาจจะเสียดายที่ตกรอบไปแต่ไม่เสียใจกับผลงานของทีมที่เกิดขึ้นถ้าเล่นแบบนี้ถึงจะแพ้แต่ว่าพวกคุณนั้นชนะใจพวกเราแฟนๆจริงๆนะและนี่ก็เป็นที่นักข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายอิชิอิสไตล์ประจำวันที่1 กุมภาพันธ์ 2567 โดยชายผู้บังคับครั่งฟุตบอลไทยครับ